สอนวิธีการแก้ปัญหาหนังถลอกทุกคนต้องเจออยู่แล้วแหละแก้ปัญหาหนังถลอกว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราต้องขูดตังเกาออกให้หมดก่อนพอเราขูดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีในการเคลือบใหม่ลอกหมดแล้วตอนนี้เราก็จะลงน้ำยางแล้วจะยางไอบีในการเคลือบเพื่อเดี๋ยวเราจะมาเก็บสีมาเคลือบใหม่แล้วรองเท้าก็จะกลับมาเหมือนใหม่นี่คือซิกเนเจอร์ของเราเลยนะน้อยคนที่จะรู้สูตรนี้นอกจากทีมงานบางจริงๆโอเครู้เรื่องไปรุ่นถลอกตอนนี้เราเก็บแล้วตอนนี้เราก็จะเคลือบนี่คือการแก้ปัญหาหนังถลอกแบบสูตรใครสูตรมันเลยแหละเราก็มีสามารถเคลือบตอนนี้เราก็จะเคลือบเก็บเคลือบโดยที่ไม่ให้สีถลอกแล้วก็จะไม่ถลอกแล้วเนี่ยมันจะเรียบนี่คือการแก้ปัญหาเมื่อหนังมันถลอกแล้วเราจะทุกคนจะมีปัญหาว่าจะแก้ยังไงถ้าเราไปเอาหนังไปป่าไปเปิดมันก็จะไม่สวยมันจะไม่เป็นเท็กเจอร์เดียวกันแต่การที่เราใช้สูตรตัวเนี้ยกับไอ้ยางเราอ่ะกับสีกับตัวเคลือบอ่ะมันสามารถเกาะได้ติดหนึบและไม่มีวันหลุดใช่ไหมนี่เราเคลือบเห็นไหมเคลือบ2ครั้งทีนี้ก็ใส่ได้อีกยาวนานนี่คือเราทำแค่สาธิตได้คร่าวๆนะเราสามารถทำให้มันเนี๊ยบกว่านี้ได้เยอะมากนี่เราคร่าวๆให้ดูว่าเทคนิคคือทำแบบนี้